สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่17นะครับตุลาคม2566นะครับมัดรวม4นอยนะครับพี่ๆก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบอดองเองเนาะถ้าใครสนใจก็เข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับเมื่อวานนี้ผมยินดีกับพี่สมาชิกใครที่ติดตามในโค้งสุดท้ายด้วยเนาะถือว่าแบบสุดปังนะครับมาเด้งๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่วิ่ง0รูด1ไอ้รูด9นะครับวิ่ง0รูด9นะครับผลที่ออกเฉพาะกิจนะครับ50768นะครับของเราเสียดายเนาะไม่มีตัวประกบคู่นะครับของเรา0707ไม่มีนะครับพี่ของเราใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่07รอบแรกนะครับส่วนรอบพิเศษ33191นะครับมาแล้วเพจเราใครวิ่งรูดที่9นะครับพี่เข้าไปที่91ตรงๆเน้นๆ นะครับรอบนี้เนาะยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนรอบปกติ540กับ29นะครับรอบนี้หมาเด้งๆนะครับพี่มาเด้งๆเนาะใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9229นะครับในตัวเจาะเนาะเสียดายไม่ได้เน้นให้นะครับหรือว่าใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่0440ตัวเน้นตัวเจาะนะครับเลขตารางของเราแตก3ตัวนะครับในสูตรนี้ก็เป็นที่540นะครับผมอันนี้ก็ให้อยู่นะครับรักผิดแค่ตัวเดียวเนาะนะครับอันนี้540นี่904อันนี้095นะครับส่วน VIP นะครับ080กับ01นะครับอันนี้ใครวิ่งรูดที่0เนี่ยเด้งบนเด้งล่างเลยถ้าเกิดใครเอา0ไปวิ่งรูดนะครับเมื่อวานนี้ตัวเจาะของเราเข้าไปที่01ตรงๆนะครับพี่ก็ถืออย่างที่บอกว่ามาเด้งๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับท่านพี่หรือว่านะครับพี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับส่วนทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่วันนี้ขอให้มาปังๆแต่เมื่อวานนี้ก็แล้วกันเนาะเลขตารางของเราวันนี้ให้ไปที่เลข2เลข1เลข0เลข4เลข9แล้วก็เลข7นะครับ074291สายวิ่งสายรูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งให้เลข0เหมือนเดิมนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขนะครับพี่ให้ไปที่เลข7 01 02 04 09 71 72 74 79นะครับ3ตัวผมให้ไปที่709 072นะครับผมตัวเน้นนะครับเลขตารางก็จะเป็นที่เลขนี่เลยเนาะ0กับเลข7นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบจับวินนะครับตัวเน้นของเรานะครับ09 72 7402นะครับผมนี่เลยนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเลขเด่นตารางเนาะชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องแอดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่สมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ